สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดบรอกโคลีกุ้งสดกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นบรอกโคลีครับอันนี้ให้เราล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดตามความต้องการได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะหั่นให้เป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเวลาที่เราผัดเสร็จแล้วจะได้ดูน่าทานนะครับกุ้งสดครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเปลือกผ่าหลังไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ผมได้กุ้งมาตัวค่อนข้างใหญ่เลยครับน่าทานมากกระเทียมสับพริกไทยป่นเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะปรุงรสด้วยนี่เลยครับคิโคแมนซอสปรุงรสกลิ่นหอยนางรมครับเราใช้เพียงแค่ซอสปรุงรสคิโคแมนอย่างเดียวครับเราก็จะได้ทานผัดบรอกโคลีกุ้งสดที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายครับเพราะว่าคิโคแมนซอสปรุงรสกลิ่นหอยนางรมเนี่ยครับก็เป็นซอสที่ปรุงรสมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รสชาติเค็มน้อยนะเหมาะสำหรับนำมาทำเมนูนี้มากๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เราตั้งน้ำเดือดรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมในส่วนของน้ำเย็นจัดครับเป็นน้ำใส่น้ำแข็งเลยก็ได้นะครับเราก็จะนำในส่วนของบรอกโคลีเนี่ยครับมาลวกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้เวลาเราผัดบรอกโคลีกุ้งสดออกมาแล้วครับบรอกโคลีก็จะมีสีเขียวสวยแล้วก็ได้ความสุกตามความต้องการเลยนะครับพอน้ำเดือดได้ที่ดีแล้วก็เกลือครับใส่ลงไปเล็กน้อยนะเกลือก็จะช่วยทำให้เราลวกบรอกโคลีออกมาได้สีสวยด้วยครับแล้วก็ตามด้วยบรอกโคลีที่เราล้างแล้วก็หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปลวกได้เลยระยะเวลาการลวกหรือว่าต้มบรอกโคลีเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเลยนะครับว่าเราต้องการให้บรอกโคลีสุกกรอบหรือว่าจะเป็นนิ่มครับแล้วแต่เลยนะครับถ้าเกิดชอบให้กรอบๆหน่อยก็ใส่ลงไปโดนน้ำร้อนแค่แป๊บเดียวก็พอละครับสักประมาณ 10-15 วิก็พอละแต่ถ้าใครชอบทานให้บรอกโคลีออกนิ่มๆหน่อยก็ใช้เวลาลวกนานนิดนึงครับนี่แล้วแต่ความต้องการได้เลยนะครับผมก็จะลวกให้ออกค่อนข้างนิ่มนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทานกับผู้สูงอายุครับนะครับพอได้สักขนาดนี้ผมพอใจแล้วก็ให้เราตักขึ้นมาแล้วก็นำบรอกโคลีที่เราลวกเสร็จแล้วน็อกในน้ำเย็นได้เลยนะครับนี่จะเป็นเทคนิคเลยนะครับทำให้เวลาที่เราทำผัดบรอกโคลีกุ้งสดเสร็จแล้วอ่ะบรอกโคลีก็จะสีสวยเขียวสดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ความสุกตามที่เราต้องการเลยครับน็อกให้เย็นสนิทก่อนเลยนะครับนะครับพอเราพักจนบรอกโคลีเย็นสนิทได้ที่แล้วก็ให้นำขึ้นมาพักเสด็จน้ำรอไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยครับน้ำมันที่ใช้ก็พอประมาณครับพอกระทะน้ำมันเริ่มที่จะร้อนครับก็กระเทียมสับครับใส่ลงไปเจียวก่อนเลยเจียวให้กระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดครับเราจะปรุงให้กุ้งสุกแค่ประมาณ 50% ก็พอนะครับเพราะว่าเกิดสุกมากเกินไปเดี๋ยวจะทานไม่อร่อยนะเดี๋ยวเวลาผัดไม่นานครับเมนูนี้ทำง่ายมากๆเพราะเรามีตัวช่วยดีอย่างคิโคแมนซอสปรุงรสกลิ่นหอยนางรมเนี่ยนะครับสำหรับคิโคแมนซอสปรุงรสกลิ่นหอยนางรมเนี่ยครับก็จะเป็นสูตรเจนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ทานเจทานมังสวิรัติหรือว่าจะเป็นเวจจี้วีแกนอย่างเงี้ยครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ UFM Fuji Super แล้วก็ Foodland นะครับนะครับพอกุ้งสุกได้สักประมาณ 50% ขนาดนี้ก็ตามด้วยบรอกโคลีครับใส่ลงไปเลยผัดให้บรอกโคลีโดนกับน้ำมันร้อนๆสักครู่เดียวนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับคิโคแมนซอสปรุงรสกลิ่นหอยนางรมครับใช้ง่ายมากๆครับแค่เปิดฝาแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าเป็นซอสที่ปรุงรสชาติมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปริมาณก็ตามความชอบได้เลยนะครับเราก็ตามด้วยพริกไทยป่นครับเล็กน้อยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับโอ้โหกลิ่นหอมดีมากเลยหอมน่าทานมากพอสังเกตว่ากุ้งสุกไปที่เดี๋ยวเราก็ลองชิมรสชาติดูก่อนได้เลยนะครับโอเคเลยครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากเท่านี้แหละครับปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายมากๆเลยครับผัดบรอกโคลีกุ้งสดครับกุ้งตัวโตๆบรอกโคลีสีเขียวสวยแล้วก็สุกกำลังดีครับเนี่ยทำง่ายสุดๆเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นเมนูที่ทำทานได้ง่ายๆแล้วก็อร่อยมากครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ